เวลา 15:56 น.วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จลงจากอาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลศิริราชไปยังท่าน้ำสมาคมศิษย์เก่าแพทย์ศิริราชในพระบรมราชูปถัมภ์โรงพยาบาลศิริราชพ่อคะหนูเห็นในหลวงทำงานในทีวีทุกวันไม่เหนื่อยบ้างหรอคะถึงจะเหนื่อยแต่ที่ทรงเสียสละและทนลำบากก็เพราะอยากให้ประชาชนของพระองค์มีความสุขไงคะท่านไม่ได้อยู่แค่ในทีวีนะลูกแต่พระองค์เสด็จทั่วประเทศเลยลูกรู้ไหมว่าพระองค์ทรงเป็นเสมือนพ่อของชาวไทยทุกคนเลยนะเป็นพ่อที่คอยดูแลปัญหาทุกยากของลูกพ่อที่นำพาความร่มเย็นเป็นสุขมาให้พ่อที่เป็นแบบอย่างที่ดีเราอาจจะตอบแทนพระองค์ทั้งหมดไม่ได้แต่เราสามารถแสดงออกถึงความเคารพรักต่อพระองค์ได้เสมอนะลูกสร้างความปลื้มปิติให้แก่ประชาชนที่ได้มีโอกาสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทภายในโรงพยาบาลศิริราชเป็นอย่างยิ่งโดยก่อนหน้านี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีภาวะน้ำไขสันหลังในโพรงพระสมองมากกว่าปกติงั้นที่พ่อยอมเหนื่อยทุกๆวันก็เพราะอยากให้หนูมีความสุขเหมือนกันใช่ไหมคะผมได้เข้าใจก็วันนี้ว่าความลำบากในการดูแลลูกแค่หนึ่งคนยังไม่เท่ากับการที่ต้องดูแลลูก60 ล้านคนด้วยซ้ำการเป็นพ่อไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบไหนสิ่งที่คนเป็นพ่อทุกคนต่างยอมเหนื่อยและทุ่มเทก็เพื่อเป้าหมายเดียวกันคือความสุขและความสบายของลูกเท่านั้นเองครับและผมก็เกือบพลาดเกือบพลาดที่ละทิ้งหน้าที่อย่างที่พ่อควรจะทำแต่ต่อจากนี้ผมจะดูแลรอยยิ้มน้อยๆนี้ไว้เพื่อให้อยู่กับผมไปนานๆ Oh dear ทำให้ฉันรู้จักความรักสองมือพ่ออุ้มชูเลี้ยงดูลูกเป็นสายใยพันผูกคอยห่วงหาเป็นอ้อมกอดอบอุ่นค้ำจุนมาเป็นสายทานห่วงหาเอื้ออาทรยามเจ็บไข้ห่วงใยลูกดังดวงจิตยามพลั้งผิดท่านอบรมคอยบ่มสอนยามเหนื่อยหน่ายกำลังใจมิสั่นคลอนยามทุกร้อนพ่ออาวรทุกคืนวันลูกขอนำคำพ่อสอนเป็นเข็มทิศน้อมดวงจิตประดิษฐ์กรอนเป็นของขวัญแด่ร่มโพร่มใสใจผูกพันเป็นมิ่งขวัญของลูกปลูกความดีสวัสดีค่ะดิฉันชื่อนางสาวเมริกาพรมจันทร์เรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/1ค่ะสวัสดีครับผมนายณัฐพงษ์ วงศ์สมศรีเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/4ครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงท้ายปีของปี2564ใช่ไหมคะซึ่งช่วงท้ายปีเนี่ยก็จะมีวันพิเศษแล้วก็วันสำคัญมากมายเลยพี่ไทยลองยกตัวอย่างวันพิเศษหรือวันสำคัญให้ฟังหน่อยได้ไหมคะโอ้โหมีเยอะแยะมากมายนะของพี่เมย์ไม่ว่าจะเป็นทั้งวันสิ้นปีวันคริสต์มาสวันหยุด
โอ้โหมีเยอะแยะมากจริงเลยครับใช่แล้วค่ะวันพิเศษและวันสำคัญเยอะมากจริงๆแต่ว่าวันนี้พวกเราทั้งสองคนจะมาพูดถึงวันสำคัญแห่งชาติอย่างวันพ่อนั่นเองค่ะหลายคนนะผมก็บอกกันว่าโรงเรียนก็เหมือนบ้านหลังที่2ของเราดังนั้นเราจึงขอเชิญคนที่เปรียบเสมือนคุณพ่อของลูกๆวชิรธรรมสาธิตท่านผู้อำนวยการสันติพงษ์ชินประดิษฐ์สวัสดีครับใกล้ถึงวันพ่อแห่งชาติแล้วใช่ไหมคะอยากสอบถามถึงไลฟ์สไตล์การเลี้ยงลูกในแบบฉบับของพ่อว่าเป็นลักษณะยังไงบ้างคะก่อนอื่นพ่ออยากจะบอกว่าพ่อก็มีครอบครัวเนาะมีลูกสาวอยู่1คนตอนนี้ลูกสาวก็อายุ32แล้วนะสำหรับความคิดเห็นของพ่อที่มีต่อลูกก็คือลูกเป็นดังแก้วตาดวงใจของพ่อแม่นะคำว่าแก้วตาดวงใจเนี่ยนะก็คงไม่ต้องเปรียบเทียบกับอะไรคือเรารักเขามากที่สุดแล้วเราก็เป็นห่วงเขานะสิ่งที่เราเป็นห่วงเนี่ยพอเราเป็นห่วงเนี่ยเราก็จะพยายามเลี้ยงดูเขาอย่างดีที่สุดนะเช่นการให้การศึกษาเราก็อยากให้ลูกเราเนี่ยได้เรียนในสูงที่สุดที่กำลังความสามารถเขาจะทำได้แล้วก็เรียนในสิ่งที่เขาชอบเขาสนใจจะได้ไปประกอบอาชีพที่มั่นคงแล้วก็เมื่อมีอาชีพที่มั่นคงแล้วก็จะได้มีครอบครัวแล้วก็มีลูกมีหลานนะเพื่อสืบทอดวงตระกูลต่อในระหว่างที่อยู่โรงเรียนผอ.ก็เปรียบเสมือนคุณพ่อของลูกๆชาววิทยาธรรมสาธิตทุกคนอยากสอบถามว่าอยากส่งต่อความรู้สึกหรือว่าความห่วงใยอย่างไรให้กับลูกๆชาววิทยาธรรมสาธิตบ้างไหมคะขอให้ตั้งใจศึกษาเล่าเรียนนะในแนวทางที่ตัวเองรักตัวเองสนใจซึ่งตอนนี้โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้กำหนดปรัชญาขึ้นมาว่า WTS Go to Your Genius ก็คือฉลาดในแบบของคุณนะเรามีแผนการเรียนที่หลากหลายแล้วก็ตรงกับความถนัดความสนใจแล้วก็ตรงกับอาชีพสมัยใหม่นะก็อยากให้ลูกๆเนี่ยตั้งใจเรียนแล้วก็เป็นเด็กดีของพ่อแม่เพราะว่าเมื่อกี้บอกแล้วว่าพ่อแม่รักลูกอย่างแก้วตาดวงใจนะถ้าเราเป็นอะไรไปเนี่ยหรือเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเราอะไรก็แล้วแต่พ่อแม่ก็จะเป็นคนที่เสียใจที่สุดดังนั้นจริงๆก็อยากให้นักเรียนรักตัวเองนะรวมทั้งเผื่อแผ่ความรักความเอื้ออาทรตรงนี้ไปให้พ่อแม่ไปให้เพื่อนๆนะแล้วก็ไปให้สังคมเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยไม่ต้องการไม่อยากได้อะไรจากลูกแค่ลูกเป็นคนดีมีอาชีพที่มั่นคงมีครอบครัวมีลูกมีหลานแค่นั้นพ่อแม่ก็สุขใจสบายใจที่สุดแล้วฝากถึงลูกวชิรธรรมสาธิตทุกคนนะครับก็ขอกราบขอบคุณท่านผู้อำนวยการมากๆและผมที่ได้มากล่าวแสดงความรู้สึกและความห่วงใยแก่ลูกๆวชิรธรรมสาธิตทุกคนมากๆเลยนะครับผมขอบคุณมากๆครับในลำดับถัดไปขอเรียนเชิญคุณพ่อดีเด่นประจำปีการศึกษา2564นายสุกิจใจแก้วคุณพ่อของนางสาวมินตาใจแก้วนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6/5สวัสดีค่ะในฐานะคุณพ่อดีเด่นมีแนวทางการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลานยังไงให้เสียสละแล้วก็มีนิสัยใจคอดีแบบนี้ไหมคะครับในฐานะที่เป็นพ่อปัจจุบันนี้ในสังคมของการสื่อสารต่างๆทุกวันนี้รวดเร็วมากส่วนใหญ่น้องๆหรือว่าลูกๆที่อยู่บ้านเนี่ยเราต้องอบรมสั่งสอนเขาให้ดูถึงเรื่องสื่อต่างๆว่าสื่อไหนควรเข้าถึงสื่อไหนควรจะต้องพิจารณาแต่เรื่องของการดูแลนะครับผมก็จะใส่ใจในเรื่องของลูกเป็นประจำว่าลูกถ้าหากว่าลูกเนี่ยไม่อยากให้เพื่อนๆทำตัวยังไงกับเขาเนี่ยเขาเองก็ต้องทำตัวดีกับเพื่อนๆก่อนนะครับ
แล้วก็จะใช้เหตุและผลในการดูแลลูกการดุด่าว่ากล่าวมันไม่ทำให้ลูกนั้นเกิดจิตใจดีได้นะครับทำให้เขาลังจะเสียที่ว่าทำเป็นนิสัยผมก็จะให้เหตุและผลกับลูกซึ่งเขาเองก็จะรับในสิ่งที่เราบอกเราเองเป็นตัวอย่างกับลูกๆเป็นสิ่งที่ดีที่สุดครับเป็นคำตอบที่ดีมากๆเลยค่ะเหมาะสำหรับคุณพ่อดีเด่นแล้วก็เป็นแบบอย่างให้กับคุณพ่อท่านอื่นๆเลยนะคะขอบคุณมากค่ะสมกับเป็นคุณพ่อดีเด่นประจำปีการศึกษา2564นะผมทั้งน่าชื่นชมแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีได้มากๆเลยครับผมมาถึงคนสุดท้ายแล้วนะคะสำหรับคุณพ่อดีเด่นของประธานนักเรียนของเราในปี2564คุณพ่อกฤตกมลวรานนท์พ่อของนายภูริศกมลวรานนท์นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 ค่ะโอ้โหได้ข่าวว่าลูกชายคุณพ่อเนี่ยมีความสามารถมากมายเลยนะคะทั้งเสียสละมีภาวะความเป็นผู้นำแล้วก็นิสัยใจคอดีมากๆเลยค่ะมีแนวทางการอบรมสั่งสอนบุตรหลานยังไงบ้างคะเลี้ยงแบบธรรมดาทั่วไปครับไม่บังคับอยากทำอะไรก็ทำแต่ต้องเป็นสิ่งที่ดีและคอยสนับสนุนเขาและคอยเตือนว่าสิ่งไหนดีไม่ดีอย่าดูถูกคนอย่าอิจฉาถ้าเพื่อนคนไหนเรียนไม่เข้าใจให้คอยช่วยเหลือเขาครับผมก็จบไปแล้วนะผมสำหรับบทสัมภาษณ์ความรู้สึกและแนวทางในการเลี้ยงดูลูกๆในแต่ละสไตล์ของคุณพ่อแต่ละท่านนะครับผมคุณพ่อท่านอื่นก็สามารถนำไปปรับใช้ในการเลี้ยงดูได้นะครับช่วงนี้ใกล้ๆช่วงวันพ่อแห่งชาติแล้วนะคะสำหรับใครที่เขินที่จะแสดงความรักกับคุณพ่อก็สามารถใช้โอกาสนี้ในการแสดงความรักได้นะคะแม้แต่จะเป็นคุณพ่ออาจจะเป็นคุณแม่ผู้ปกครองหรือว่าคนที่เรารักก็ได้หมดเลยค่ะอย่าลืมใช้ช่วงเวลาดีๆนี้ในการสร้างความทรงจำที่แสนพิเศษนะคะก็มาถึงบทสัมภาษณ์ของลูกที่มีต่อคุณพ่อในวันพ่อแห่งชาติประจำปี2564แล้วนะคะครับผมตัวแทนลูกคนแรกของเรานะผมเป็นที่รู้จักเป็นที่คุ้นเคยกันอย่างดีนะผมประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2564พี่ๆของเราเนี่ยนะผมเชิญแนะนำตัวหน่อยครับครับสวัสดีครับผมนายภูริศกมลวรานนท์เป็นประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา2564นะครับชื่อเล่นชื่อพีทนะครับครับผมพี่พีทครับช่วงนี้ก็ใกล้วันพ่อแห่งชาติแล้วนะครับผมมีความรู้สึกอย่างไรอยากบอกต่อคุณพ่อบ้างไหมครับครับก็ผมกับคุณพ่อเนี่ยค่อนข้างสนิทกันมากนะครับปัญหาชีวิตบางอย่างเนี่ยผมสามารถปรึกษาท่านในฐานะเพื่อนคนหนึ่งได้เลยแต่ก็จะมีความคิดเห็นบางอย่างที่ไม่ลงรอยกันหรือก็คือความคิดเห็นที่ต่างกันนะครับซึ่งพวกเราทั้งสองคนเนี่ยก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะปรับความคิดเห็นให้เข้ากันมากที่สุดครับและต้องขอขอบคุณคุณพ่อที่คอยมารับมาส่งผมทุกวันไม่ว่าผมจะไปไหนก็คอยไปส่งเสมอเลยสุดท้ายนี้ในวันพ่อปีนี้นะครับก็ขอให้ท่านมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีอายุยืนนานและอยู่กับผมไปนานๆครับขอบคุณครับโอ้โหเป็นคำตอบที่น่าซาบซึ้งใจจริงๆนะคะถ้าคุณพ่อได้มานั่งฟังอยู่เนี่ยต้องน้ำตาไหลไปตามๆกันเลยแน่ๆเลยค่ะก็มาถึงตัวแทนลูกคนที่2แล้วนะคะเป็นตัวแทนจากนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/9 ชื่อแนะนำตัวหน่อยค่ะสวัสดีค่ะพี่ชื่อพี่ป่านสุภารักษ์สแสวงศิลป์นะคะชั้นม .6/9 ค่ะก็ใกล้ถึงวันพ่อแห่งชาติแล้วใช่ไหมคะพี่ป่านอยากจะกล่าวความรู้สึกหรือว่าบอกอะไรกับคุณพ่อบ้างไหมคะให้พูดถึงคุณพ่อเนี่ยคุณพ่อพี่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวคนนึงค่ะที่เลี้ยงพี่กับน้องมา2คนพ่อเนี่ยทำงานหนักมากๆพยายามจะเป็นทั้งพ่อเพื่อนแล้วก็เป็นแม่ในเวลาเดียวกันพ่อเนี่ยเป็นคนที่ตลกแล้วก็แอบดุบ้างค่ะแต่ว่าเวลาดุเนี่ยก็จะจริงจังมากๆแต่เวลาตลกก็จะเป็นคนที่รั่วสุดๆไปเลยแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เจอพ่อเท่าไหร่ค่ะเพราะว่าพ่อทำงานหนักค่ะกับดึกแล้วก็เราตื่นเช้ามาก็มาโรงเรียนก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็อยากให้พ่อดูแลสุขภาพตัวเองดีๆค่ะจะได้อยู่กับหนูกับน้องไปนานๆค่ะครับผมก็เป็นความรู้สึกที่น่าประทับใจซึ้งใจมากจริงๆเลยนะครับผมก็จบไปแล้วนะคะสำหรับบทสัมภาษณ์ของตัวแทนลูกทั้งสองคนที่มีต่อคุณพ่อในวันพ่อแห่งชาติปีนี้นะคะแล้วมาสัมภาษณ์ความรู้สึกของเรามาทานสีเอื้องชอแสดกันไหมคะว่าพี่ไทยเนี่ยมีความรู้สึกต่อคุณพ่อยังไงในวันพ่อแห่งชาติปีนี้ค่ะครับผมสำหรับผมนะครับความรู้สึกที่มีต่อคุณพ่อนะครับผมถึงแม้ว่าคุณพ่อเนี่ยเขาจะไม่ได้อยู่กับผมแล้วนะครับแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยก็ยังคอยดูแลห่วงใยเป็นห่วงผมทุกวันคอยโทรมาหาถามไทยสุขภาพทุกวันตลอดนะครับผมก็อยากบอกกับคุณพ่อไว้ว่าอย่าลืมดูแลตัวเองให้มากๆนะผมพวกผมและแม่ก็ยังเป็นห่วงคุณพ่ออยู่ครับผมเป็นคำตอบที่น่าซาบซึ้งจริงๆเลยนะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอลาตัวไปก่อนอย่าลืมล้างมือใส่แมสกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
จำความได้ก็เห็นผู้ชายคนหนึ่งใกล้กันโอบกอดฉันด้วยสองมือใหญ่แนบใจใกล้ตาคอยประคองให้เริ่มเดินจับมือไว้อยู่ทุกครารู้สึกได้เลยว่ารักฉันทุกวันคอยปลูกฝังสั่งสอนสิ่งดีไม่เคยละเลยรักของพ่อไม่เคยน้อยลงกว่าเมื่อวันวานเด็กคนนั้นที่เกเรเอาแต่ใจมาสานนาเพิ่งมาสำนึกความรักที่ให้กันตั้งแต่ตัวI'm not afraid to die.